ลาสุดโลกพลุกสนานผมนะครับที่เริ่มเข้ามาร่วมงานกับซิงเกิลแรกคิดนะครับก็คือว่าผมเนี่ยมีความสามารถทางด้านการรำมโนรานะครับก็คือเรียนจากคุณครูณัฐนะครับณัฐพงษ์นายณัฐพงษ์กระจายโพธิ์นะครับก็ก็ได้มาร่วมงานกับซิงเกิลแรกคิดครับก็ได้มาถ่ายงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของซิงเกิลแรกคิดครับพอตอนแรกค่ะเราก็จะมีกลุ่มเล็กๆอะค่ะซึ่งป้าแมวครูป้าแมวนะคะเป็นคนสอนค่ะก็กลุ่มก็จะมีชื่อว่าอาร์ติแคทนะคะจะเป็นการสอนศิลปะค่ะก็จะสอนเรื่องการวาดรูปพื้นฐานระบายสีลงเงาค่ะแล้วต่อมานะคะครูป้าแมวนะคะก็ได้เปิดบริษัทเล็กๆชื่อว่าบริษัทสงขลาเฮอริเทจค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ถูกเชิญเชิญโดยครูป้าแมวนะคะก็หนูเนี่ยก็เลยอยากไปค่ะเพื่อปูพื้นฐานการเป็นไกด์เด็กให้เยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็จะมีการวางแผนต่างๆค่ะก็เวลานัดรวมเนี่ยก็จะนัดรวมในวันอาทิตย์ค่ะก็คุยสนทนาไฮเฮค่ะอะไรเป็นเวลาการเรียนกับงานเนี่ยก็แบ่งได้ชัดเจนอยู่ครับเพราะว่าทางสกุลราชเนี่ยปกติจะมีงานช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้ครับก็เลยว่างครับคุณสมบัติในการเป็นไกด์เด็กซิงเกิลแรกคิดนะคะก็ไม่จำกัดวัยค่ะแล้วคุณสมบัติอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องพูดเก่งค่ะคุณสมบัติที่สองนะคะก็คือต้องจำได้ดีค่ะจำสถานที่ประวัติหรือว่าตำนานต่างๆค่ะคุณสมบัติที่สามนะคะก็คือต้องสุภาพเรียบร้อยแถมรับได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็คือผมเนี่ยอยู่ในชมรมรักโนราอบต.ท่าข้ามครับของในตำบลของผมครับซึ่งมีคุณครูณัฐนะครับนายณัฐพงษ์กระจายโพธิ์เนี่ยครับเป็นคุณครูสอนโนราในชมรมรักโนราอบต.ท่าข้ามครับแล้วก็คุณครูณัฐเนี่ยได้เชิญผมนะครับไปเข้าร่วมแบบว่าไปถ่ายงานกับสงขลาเฮอริเทจครับกับพี่เมียวอะไรพวกนี้ครับก็เลยได้มาเข้าร่วมกับซิงเกิลแรกคิดครับก็ที่สงขลาเฮอริเทจนะคะก็อยากให้ซื้อเสื้อนะคะก็จะมี2สีด้วยกันคือขาวกับดำค่ะแล้วที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นเสื้อ3ลายค่ะก็คือเสื้อประตูเมืองสีแดงแล้วก็มัสยิดบ้านบนค่ะแล้วเสื้อนะคะก็จะมีลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสื่อถึงสงขลาได้ด้วยนะคะเราก็จะมีกระเป๋านาฬิกาสมุดหรือว่าของอย่างอื่นมากมายรวมถึงขนมก็มีด้วยนะคะสร้อยพรานบุญค่ะก็อุดหนุนไปเยอะเหมือนกันนะคะแค่10ได้ไป10เส้นเลยนะคะก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมมโนราค่ะก็จะมีสีดำสีแดงนะคะอยากเชิญชวนให้ผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนสงขลานะคะมาที่งานนี้ในทริปนี้ได้ค่ะก็จะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาสนุกกับงานได้เลยค่ะก็จะมีของกิฟต์ช็อปมากมายแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆให้ไปฝากด้วยค่ะสามารถมาอุดหนุนได้นะคะใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถติดตามนะครับทางเพจของซิงเกิลแรกคิดได้นะครับก็เราทางเราครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะคุกกี้หรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าในด้านของมโนรานะครับก็มีให้ทุกท่านนะครับรับชมได้ครับ